วิธีที่แบบผมว่าเวิร์กที่สุดมันบอกว่าสตูดิโอที่เนี่ยทำแบบเนี้ยการทำโมแบบว่าหนาไม่ใช่สิ่งที่ถูกบอกทำให้บางที่สุดสวยคอนเซปต์กับทีเชอร์ที่สอนโมนะทีเชอร์สอนบอกว่าทำให้หนาไว้โมได้แข็งแรงอันนี้บอกทำให้บางที่สุดได้ไม่ต้องเปลืองพลาสเตอร์แล้วเวลาแกะก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแต่ว่าประเด็นที่ต้องระวังคนทางก็ต้องแบบระวังไม่ให้โมแตกอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคดีไม่ต้องที่แกงเก่งไม่ต้องพูดดีพี่เกียรติตอบมาขอบคุณครับไม่ต้องพูดดีกลับมาเรียนกลับมาโดนเทียบแล้วคนไทยก็ได้คนไทยคนไทยที่เขาออกไปหนึ่งครับพวกแอนิเมชันพวกไอ้ต่างไม่ใช่พวกนี้ใช่คนไทยเป็นไงวะคนไทยนี่มือไรนะ